ณาอย่างไรเราจะป้องกันอย่างไรดีนะฮะไม่เรียนแบบเรามาดูการป้องกันเขาบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งของเหล่านั้นนะตรวจสอบดูก่อนว่ากาแฟยี่ห้อกานิกาเนี่ยซื้อไปรับประทานแล้วมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบางคนอยากผอมนะซื้อกาแฟมาในซองนั้นเขาจะมีโฆษณาเอาไว้นะมากมายเลย1ซองกลัวไม่เห็นผลนะกินซะ2เลยชักตาค้านตาตั้งเลยไปบีบหัวใจเนาะนะหรือน้ำส้มยี่ห้อเพชรสีกินแล้วสดชื่นทั้งวันเอาลองไปดูซิสรรพคุณที่เขาติดสลากเอาไว้มันสดชื่นจริงไหมไปสอบถามคนอื่นๆซิว่าเขาเคยซื้อทานไหมซื้อแล้วเขามีอาการเป็นอย่างไรช็อกไหมสดชื่นไหมนะเพราะนั้นตรวจสอบก่อนนะคะว่าจริงเท็จประการใดนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะเอาเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือปัญหาเกี่ยวกับชีวิตเราไม่ต้องไปพึ่งโฆษณาหรือว่าสินค้าต่างๆแต่เราควรจะหันมาหาพึ่งใครลูกมาพึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็คือมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ดูนะว่าเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินแล้วอิ่มทุกทีกินแล้ววันละ 3-4 จานทุกครั้งมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าอุ๊ยกินยังไงก็ไม่เคยได้ไม่เคยหิวไม่เคยอิ่มหิวทั้งวันก็มาปรึกษานะคะมาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาปู่ย่าตายายปรึกษาคุณครูดีกว่าไปเชื่อในสื่อโฆษณานะคะและการป้องกันข้อที่3หลีกเลี่ยงการซื้อหรืออ่านสื่อที่ไม่ปลอดภัยนะให้หลีกเลี่ยงการซื้อเพราะนั้นเราปรึกษาพ่อแม่ซะดีกว่าที่เราจะไปซื้อนะหรือไม่ต้องไปอ่านแล้วไอ้สื่อต่างๆนะที่มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราไม่อ่านแล้วเราจะรู้ได้ไงไม่ไปปลอดภัยเราก็สังเกตเอานะจากรูปภาพก็ได้นะดูว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องไปเซาซีไปอ่านเยอะๆดูผ่านๆก็พอแต่สิ่งไหนที่น่าสนใจเราจึงจะไม่ใช่สนใจทุกโฆษณาก็ดูทุกโฆษณาเลยนะไม่ต้องเอาการป้องกันข้อที่4ถ้าพบสื่อโฆษณาที่เกินความจริงควรแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการทางกฎหมายสมมุติว่ากาแฟยี่ห้อกานิกานะทานภายใน3วันลดไป30กิโลโอ้เกินจริงไหมเกินจริงแจ้งจับกานิกาได้ทันทีเลยถือว่าโฆษณาเกินจริงใจไหมคะแต่ถ้ากาแฟกานิกานะทานแล้วนะคะเห็นผลภายใน1เดือนร่างกายท่านจะสดชื่นนะน้ำหนักจะลดวันละ1ขีดนะ1ขีดหรือ1กรัมใช่ไหมอ่ะ1ขีด1ขีดก็คือ10กรัมใช่ป่ะ1ขีดนะคะถ้าเราทานไปแล้วลดจริงก็แสดงว่าสื่อนั้นไม่โฆษณาเกินจริงแต่ถ้า3วันนะน้ำหนักลด30กิโลเป็นไงคะเกินจริงตอนนี้น้ำหนักนักเรียนเท่าไหร่30กิโลเอา39กินกาแฟกานิกาลดไป30เหลือ9กิโลเหลือแต่กระดูกล่องแรงล่องแรงเลย
นะอันนี้ก็เกินจริงนักเรียนแจ้งจับได้เลยนะแจ้งไปที่ไหนคะแจ้งจับหน่วยงานของรัฐที่ไหนนะหน่วยงานของรัฐแจ้งไปสถานีตำรวจเลยจับเลยนะเอ้ามาดูค่ะสื่อชนิดที่4รายการโทรทัศน์ชอบไหมโทรทัศน์ชอบมากมากรายการโทรทัศน์ชอบดูรายการอะไรลูกเกมโชว์เขาบอกว่าโทรทัศน์นะคะนักเรียนโทรทัศน์เนี่ยเป็นสื่อที่ใกล้นักเรียนมากที่สุดถูกไหมคะบ้านใครบ้างไม่มีโทรทัศน์มีไหมไม่มีเนาะทุกบ้านต้องมีโทรทัศน์ครูต้องถามใหม่แล้วที่บ้านใครมีโทรทัศน์มากกว่า1เครื่องแน่เอามือลงยังไงคะส่วนใหญ่จะมีกี่เครื่องลูกโทรทัศน์2อ่ะ2เครื่องใครมี2เครื่องที่บ้านยกมือโอ้เยอะ3ก็เยอะ4โอ้ยที่บ้านมีโทรทัศน์4เครื่องที่บ้านมีบ้านกี่ชั้นชั้นเดียวมีโทรทัศน์4เครื่องอยู่ที่ไหนบ้างโทรทัศน์วางไว้ที่ไหนบ้างลูกห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นที่บ้านมีกี่ห้อง2ห้องโทรทัศน์4เครื่อง2ห้องมีห้องอะไรบ้างห้องนอนห้องรับแขก2ห้องห้องน้ำไม่มีก็ไปปล่อยในทุ่งที่บ้านมีกี่ห้องนับให้หมดห้องครัวห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกมีกี่ห้องมีกี่ห้องธรรมชาติที่บ้านมี4ห้องห้องที่1คือห้องนอนของนอนของใครของยายกับแม่แล้วเราอ่ะห้องนอนอ่ะของแม่ของยายของเรานอนด้วยกันอ่ะห้องที่2ห้องรับแขกมีแขกมาบ้างมั้ยแขกพกผ้าด้วยมั้ยเอาห้องที่3ห้องครัวห้องที่4ห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นในห้องเดียวกันไหมห้องน้ำเอามี4ห้องโทรทัศน์มี4เครื่องอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ห้องนอนกี่เครื่องแล้วเมื่อกี้บอกห้องนอนบอกว่านอนแม่นอนกับยายสรุปว่ามีห้องนอนกี่ห้องนักเรียนเนี่ยเริ่มสับสนและแสดงว่าดูโทรทัศน์มากอัลไซเมอร์และจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างและที่บ้านมีอะไรบ้างตกลงมีโทรทัศน์4เครื่องจริงไหมเปิดดูได้ทั้ง4เครื่องไหมงงสับสนที่ครูถามว่าเปิดได้ทั้ง4เครื่องไหมมันมีโทรทัศน์เด็กๆหลอกอีกด้วยเดี๋ยวเผื่อจะนับโทรทัศน์เด็กเล่นหลอกไปว่ามี4เครื่อง4เครื่องมีห้องแม่1เครื่องห้องยาย1เครื่องที่ไหนอีกห้องรับแขกอีก1เครื่อง3เครื่องแล้วนับผิดตกคณิตศาสตร์แล้วอีกเครื่องไว้ที่ไหนลูกเธอไม่รู้ห้องไหนฮะห้องครัวมีโทรทัศน์ด้วยเย็นนี้ลองกลับไปนับใหม่นะธรรมชาติเพราะที่บ้านมีห้องกี่ห้องมีโทรทัศน์กี่เครื่องครูนับก่อนที่บ้านครูก็มีโทรทัศน์อยู่3เครื่องเหมือนกันไว้ที่รับแขกห้องครูห้องลูก3ห้อง3เครื่องเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมลูกตอนนี้รายการโทรทัศน์เนี่ยนักเรียนจริงๆแล้วเขาบอกว่าห้ามมีโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนอ้าวห้องนอนมีไว้ทำอะไรถ้ามีโทรทัศน์อยู่จะนอนไหมไม่นอนแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้รายการโทรทัศน์มีตลอด24ชั่วโมงใช่หรือไม่ใช่แล้วเธอจะได้เวลานอนไหมห้องนอนมีไว้นอนมีไว้พักผ่อนนอนหลับมีโทรทัศน์อยู่หลับไหมหลับตอนไหนบางคนเปิดโทรทัศน์ไว้ยันเช้าฟังเสียงโทรทัศน์จนหลับ
ใช่หรือไม่นักเรียนโทรทัศน์ก็เหมือนกับโทรศัพท์ซึ่งมีคลื่นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะมันก็จะทำการลบสมองของนักเรียนหมดแหละไอ้ความจำที่เคยจำได้ดีมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะเขาถึงบอกว่าในห้องนอนไม่ควรมีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้โทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเป็นรีโมทถูกไหมคะหลายๆคนบอกว่ามีได้ก็กดรีโมทแล้วก็หลับพอง่วงๆก็หยิบรีโมทมากดแชะโทรทัศน์ปิดหลับแต่ไฟแดงๆที่โทรทัศน์ยังติดอยู่หรือไม่ติดอยู่แสดงว่าโทรทัศน์ยังทำงานอยู่ใช่หรือไม่ใช่ใช่คลื่นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็ยังทำงานอยู่ก็ยังอยู่ในห้องของเราเห็นไหมคะคลื่นของโทรทัศน์คลื่นของโทรศัพท์มาอยู่ในสมองเราทั้งหมดจี๊ดรบกวนสมองเราสมองได้พักผ่อนไหมไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นโทรทัศน์ต้องไว้นอกห้องทำได้ไหมได้ครูยังทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาไว้ในห้องก็ได้แต่เวลาเราเลิกดูเราต้องไปปิดสวิตช์ซะไม่ใช่กดรีโมทตึ๊บจบไฟก็แดงอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นโทรทัศน์เขาบอกว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีไม่ควรนำโทรทัศน์ไว้ในห้องเพราะว่าเราชอบเปิดปิดไม่สนิทนั่นเองนะเอ้าโทรทัศน์เขาบอกว่าในการดูโทรทัศน์เนี่ยเราไม่สมควรที่จะดูคนเดียวไหนใครติดละครบ้างยกมาคุณครูก็ติดเหมือนกันละครน่ะใช่ไหมใครบ้างไม่ติดละครนี่เฉยๆเอามือลงเวลาดูละครนี่ดูกับใครดูกับคุณพ่อคุณแม่เคยแอบไปดูคนเดียวไหมละครเคยแล้วก็สมมติว่าตัวเองนั้นเป็นนางเอกสมมติว่าตัวเองนั้นเป็นพระเอกถูกไหมจะวีนเลยจะอารวาสใส่นางอิจฉาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูรายการโทรทัศน์ต่างๆนักเรียนควรจะดูกับผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองก็จะให้คำแนะนำต่างๆแก่เรานะอย่างสมมุติเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันในโทรทัศน์พ่อแม่ทะเลาะกันถูกไหมคะเราก็ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าในละครนั้นเขาทะเลาะกันด้วยเหตุผลใดเขามีเรื่องอะไรทำให้เขาทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วเราไม่สมควรทะเลาะกันเราควรใช้เหตุผลในการพูดคุยกันจะดีกว่าตรงนั้นผู้ปกครองควรจะให้คำแนะนำกับเรานะเราไม่ควรที่จะไปดูคนเดียวเพราะบางครั้งเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีบางคนดูละครไปนั่งน้ำตาหยดร้องสงสารนะสงสารใครนางเอกนะอ้าวเมื่อคืนใครดูละครบ้างได้ดูไหมอ้าวดูช่องไหนช่องไหนช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าอ้าวช่องเจ็ดละครเรื่องดุดดาวดินดุดดาวดินร้องไห้ไหมไม่สงสารเลยเหรอฮะสงสารใครใครเป็นตัวเอกของเรื่องจักรจันไม่สงสารนางเอกเลยเหรอไม่ไม่สงสารเด็กชายบุญทิ้งเลยเหรอแล้วร้องไห้ไหมไม่โอ้ใจร้ายไม่มีจิตใจเมตตาเอาช่องสามเรื่องอะไรมุกเหลี่ยมเพชรตอนนี้เป็นยังไงคะมุกเหลี่ยมเพชรมันรู้แต่ว่ามันอย่างเดียวนะยิงกันแล้วหรือยังมียิงกันไหมมุกเหลี่ยมเพชรมีแล้วยิงกันหรือยัง
ยังคุณครูก็ดูเหมือนกันช่อง7โฆษณามาช่อง3ช่อง3โฆษณาไปช่อง5ช่องโอ้จนจำไม่ได้ในแต่ละวันเพราะนั้นเห็นไหมคะครูเป็นผู้ใหญ่เนี่ยครูสามารถดูได้เพราะครูสามารถแยกแยะได้แล้วว่าดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนดูเพื่อความเพื่อเกินแต่เด็กๆแยกแยะได้ยังไม่ได้เพราะนั้นเรามาดูว่าเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเนี่ยอันนี้คือรายการอะไรลูกเกมโชว์นะคุณครูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรายการเกมโชว์ชอบดูมากๆเพราะเกมโชว์นี้ได้สาระไหมได้สาระแต่เกมโชว์เดี๋ยวนี้มาดึกไหมดึกแสดงว่านักเรียนนอนดึกด้วยเพราะดูเกมโชว์ดูไหมดูไม่ดูอ้าวไม่ดูแล้วรู้ได้ไงดูโฆษณาดีมากนะเกมโชว์นะคะให้สาระให้ความรู้ให้ความสนุกสนานแก่เราเอามาดูการป้องกันนะคะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรจากการดูโทรทัศน์